สวัสดีค่ะดิฉันชลินลัตเทียวชมพูดิฉันณัฐรินทร์นุ่นอ่อนค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ7 Talk ในเช้าวันที่29มกราคมพุทธศักราช2559เวลา 6:30 นาทีเช้านี้ก็มาพบกับเราทั้ง2คนอีกเช่นเคยค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารให้ผู้ชมได้ติดตามกันค่ะค่ะและข่าวต่อไปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์เตือนภัยระหว่างหญิงสาวนะคะที่เดินทางกลับบ้านระหว่างดึกๆนะคะเกิดภัยขึ้นกับพนักงานสาว KFC คนหนึ่งค่ะเกิดโจร2คนปล้นจี้ชิงทรัพย์ค่ะระหว่างทางโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพ2คนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์นางสาวศิริรัตน์มาโซอายุ20ปีเป็นพนักงาน KFC ในสุขาภิบาล3ในขณะที่เจ้าตัวกำลังกลับบ้านเมื่อเวลา 22:00 นในวันที่28มกราคมที่ผ่านมาโดยเช้าวันนี้นางสาวศิริรัตน์มัตโซได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สน.มะเขือสามพวงพร้อมนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดซึ่งปรากฏภาพคนร้ายชัดเจนมอบให้แก่ตำรวจเพื่อให้ออกหมายจับบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดทั้ง2รายในข้อหาชิงทรัพย์อันตรายมากๆเลยนะคะคุณป่ายค่ะผู้หญิงที่กลับบ้านดึกๆแบบนี้ใช่ค่ะเราก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าต้องจับคนร้ายได้แน่นอนค่ะและช่วงต่อไปค่ะพบกับรายการพิเศษสองสาวพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการสองสาวพาเพลินอีอีวันนี้เราจะมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีได้แก่ครีมหอยทากตามผู้ชายเกาหลีวิ่งหนีผีกระเทยท้องแก่ค่ะและหมูยอตายย้วยหมูไม่ต้องใบตองล้วนๆค่ะขอขอบคุณใบบันเพลสห้องเช่ารายปีแต่ผีรายวันและสุดท้ายขอขอบคุณเครื่องเสียงโซเนียลกดนิดเดียวอ่ะพังซะแล้วและกลับไปพบกับคุณณัฐรินและคุณชลินรัตน์ได้ที่ห้องส่งเลยค่ะค่ะและสองคนนั้นยังคงล่าเริงเหมือนเดิมนะคะแต่ที่น่าเสียดายค่ะเวลาเราหมดลงแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ